แกกินยามเช้าของชาวภูเก็ตนะครับก็เห็นเนี่ยก๋วยจั๊บมีไอ้นั่นเป็นอะไรกระทะทองเหลืองมีสัวข้าวต้มแล้วที่อาหารที่คนภูเก็ตนิยมกินกันคืออะไรร้านไหนที่คุณนึกชอบร้านนี้เลยร้านเด่นของตลาดเราต้องกินอะไรมีสัวแล้วไอ้มีหัวกุ้งร้านไหนมีหัวกุ้งต้องอีกที่หนึ่งช่วงเย็นนั่นแหละได้แล้วรู้แหละอันนู้นกระทะนู้นขายอะไรเห็นมีกระทะคล้ายมีปลามีอะไรอยู่ข้างในนั่นแหละนั่นแหละขนมของหวานนะไม่ฮะเป็นของเจ้าก็คือที่ผู้ชายขายอยู่คือแบบพิเศษตอนนั้นคือแบบตักได้เลยก็เดี๋ยวลองชิมหมี่สัวนะครับแบบชาวภูเก็ตแท้ๆว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการไปรบกวนกันทั้งวันแล้วครับผมก็ถ่ายบรรยากาศตอนที่เขาทำหมี่สัวนะครับให้กินเดี๋ยวไปดูคนนิดนึงว่าเขาทำยังไงไหมเป็นประโยชน์นะครับเนี่ยหมี่สัวมีข้าวต้มเลยฮะสั่งแล้วครับขออนุญาตถ่ายขอบคุณครับมีตัวครับดูครับขออนุญาตแล้วก็ถ่ายสบายใจนิดนึงมีส่วนนี่มันไม่ใช่มันเป็นข้าวเหรอมันไม่ได้เป็นหมี่จริงๆอ๋อมีหมี่ครับแต่ยังไม่ถึงอันนี้เป็นข้าวต้มก่อนครับก็แนะนำผมบอกก่อนนะเกลี้ยง
ู้ต้องไอ้ตัวมีช่วยจะโลกไปดูเลยพอดีเลยต้องกดตรงนี้ปรับกดตรงนี้ลงแล้วก็แงนได้ครับแล้วแงนได้ก็มาฝากไว้ผมเลยแงนก็ไม่เห็นนี่ดิเห็นฮะเต็มเลยทั้งหน้าทั้งการยาวครับตลาดด้วยนะก็ถือว่าคุยกันไปแล้วก็ดูบรรยากาศของตลาดกันไปนะครับกับทริปนี้ที่มิสเตอร์เซียมาดูใต้เหมือนตัดใต้เนี่ยผมประทับใจนะครับเพราะว่าเวลาเดินตลาดแล้วก็จะมีแม่ค้าหรือคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเนี่ยเขาท้าทายมันก็เป็นกำลังใจสำหรับการทำงานของผมได้เป็นอย่างดีเลยคิดถึงสมัยก่อนที่ทำคลิปออกมามีคนดู5คน10คนแรกๆจะเอายังไงดีนะโชคดีครับที่ YouTube ให้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มบุกมาเรื่อยๆจนต้องมีวันนี้นะก็ดีครับก็เป็นรถปลอมผิดเกิดนัวๆมันไม่รถจะเป็นคนจะเป็นน้ำซุปขาตั้งหม้อต้มน้ำซุปอย่างเดียวหม้อใหญ่ซุปขาตั้งคืออะไรกระดูกหมูต้มก้วงขาขาหมูซุปกระดูกขาหมูครับผมหมูเหมือก็ดิ้นเหมือคุณกินร้านนี้มานานยังตั้งแต่มาใหม่ๆเก็บตั้งแต่เริ่มมาอยู่ครับมาเดินตลาดพบเจอแล้วก็ถ้าแวะมีโอกาสมาก็แวะกินแบบเจ้าถิ่นนะตีตั้งโขใส่ไปแล้วผมนะการตีตั้งโขมีประโยชน์สองอย่างหนึ่งคือลดอุณหภูมิในกล้วยมันจะไปดูดอุณหภูมิบอกสองก็คือทำให้มันกรุบกรอบกรอบข้างในไม่ใช่ก็เป็นแปลกใหม่ครับ